การเดินหน้าช่วยการลดโลกร้อนนะคะไทยเราเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เดินหน้าเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะคะซึ่งในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่29หรือว่าขอบ29ที่กรุงบากูสาธารณรัฐอรสไบจานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้กล่าวถ้อยแถลงระบุว่าไทยเราได้แสดงความมุ่งมั่นในการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการจัดทำแผนการลงทุนสีเขียวค่ะ เรามุ่งมั่นยกระดับการลดการลื่นกระจกอย่างเต็มความสามารถบนหลักการแห่งความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างและทำหนึงถึงความสามารถของประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการสื่นกระจกตามกรอบ NDC 2030ให้ได้222ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่านะครับจากการดำเนินการ นี่เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งนะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยถแถลงบนเวทีนะคะสำหรับการลดกา๊าซเรือนกระจกดังกล่าวทางรัฐมนตรีก็บอกว่าจะดําเนินง,งานใน5สาขาได้แก่พลังงานคมานาคมการจัดก,การของเสียชุมชนและน้ําเสียอุตสาหกรรมกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์การ,กรเกษตรโดยมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนเพื่อรองรับการดําเนินงานที่เป็นรูปประธรรมนะคะเพื่อจะร่วมกันลดกา๊าซเรือนกระจกนะคะทีนี้ถ้าดูข้อมูล ทางรัฐมนตรีบอกว่าไทยเราเองเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดนะคะและที่ผ่านมาเนี่ยเราเผชิญกับภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง ตามข่าวที่เราก็รายงานกันมาในหลายๆพื้นที่หลายๆจุดนะคะคในขณะที่ประเทศไทยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึง1%แม้เราจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่ถึง1%แต่เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างเต็มความสามารถนะคะซึ่งก็จะทําควบคู่ไปกับการจัดทําแผนการลงทุนสีเขียวรวมถึงเร่งเพิ่มการดูดกลับของภาคป่าไม้ให้ได้120ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี2037 ในด้านการปรับตัวต่วตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ได้เร่งฝื้นฝูและคุม้มครองความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งพร้อมเร่งผลักดันพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อสร้างการดําเนินงานอย่างสมดุลน,นะคะนอกจากการกล่าวถ้อยแถลงบนเวทีให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของไทยเราที่จะร่วมกันเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ทางรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยและโซนเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะซึ่งนี่ค่ะถ่ายรูปกับน้องหมูเด้งจำลองด้วยนะคะฮิปโปแครกขวัญใจชาวไทยและชาวโลกที่ก็ดึงดูดให้คนเข้ามาร่วมกิจกรรมดูบูธด้วยนะคะ